ไปไหนไปคุณที่โรงพักคุณตำรวจคะคุณตำรวจอย่าจับเขาเลยนะคะเขาเป็นคนรู้จักฉันเองค่ะจริงเหรอครับค่ะเขาไม่ค่อยปกตินะคะคุณตำรวจอย่าถือสาเขาเลยนะคะงั้นถ้ามีปัญหาอะไรก็เรียกผมได้เลยนะครับค่ะขอโทษนะเดี๋ยวเมื่อกี้นายคิดว่าฉันไม่รู้หรอเอาเงินคืนมาเดี๋ยวนี้ต่อไปนายต้องมาเก็บร้านช่วยฉันทุกวันและฉันจะให้ข้าวเหนียวนายหนึ่งห่อกับหมูปิ้งสี่ไม้เพื่อเป็นการตอบแทนให้แค่นั้นเองเหรอก็แล้วแต่นายนะจะไม่ทำก็ได้เอาไปตัดผมซะนะจะได้ดูเป็นผู้เป็นคนหน่อยมองอะไรเนี่ยเจ๊พอนายตัดผมแล้วก็หล่อขึ้นเหมือนกันนะเนี่ยทำไมชมแค่นี้เขินหรออีกห่อหนึ่งได้ไหมอย่าพึ่งฉันสังเกตมาหลายวันแล้วทำไมนายถึงเอาหมูปิ้งกลับบ้านทุกวันทั้งที่บ่นว่าหิวทำไมนายไม่กินตรงนี้ล่ะเอาไปให้แม่นะนายเอาหมูปิ้งกลับบ้านไปให้แม่ทุกวันเลยเหรอแม่ผมสุขภาพไม่ดีแม่ป่วยมาหลายปีแล้วผมก็เลยต้องหาข้าวไปให้แม่กินทุกวันงั้นผมขอตัวก่อนนะครับขอโทษนะครับผมจำเป็นต้องใช้เงินจริงๆขอเงินกินข้าวหน่อยครับขอเงินกินข้าวหยุดนะเรื่องวันนั้นผมขอโทษนะครับเดี๋ยวผมจะรีบหาเงินมาคืนทุกบาททุกสตางค์เลยครับผมขอร้องแล้วครับคุณอย่าแจ้งตำรวจเลยนะครับใครบอกว่าฉันจะแจ้งตำรวจ
ทำไมนายไม่บอกฉันดีๆว่านายต้องเอาเงินไปรักษาแม่นายอยากได้เงินนายก็ต้องทำงานสิไม่ใช่ทำนิสัยแบบนี้แล้วก็ไปตัดผมให้เรียบร้อยนะพรุ่งนี้มาขายของช่วยฉันด้วยเข้าใจไหมผมทำกับคุณขนาดนี้คุณยังจะช่วยผมอีกเหรอครับฉันรู้ว่าความจนมันโหดร้ายแค่ไหนแต่สิ่งที่นายทำมันไม่ถูกต้องนะฉันจะให้โอกาสนายอีกครั้งตอนนี้ฉันเปิดร้านอาหารตามสั่งฉันอยากให้นายมาช่วยงานนายอยากทำไหมอยากทำครับผมสัญญาว่าผมจะไม่ทำนิสัยแบบนั้นอีกแล้วผมจะตั้งใจทำให้เต็มที่ครับ